ทำอาหารแบบที่เป็นบ้านๆอีกแล้วใช่ปกติแล้วบางคนก็กินอย่างนี้เลยใช่บางคนก็กินดิบเป็นจุ๊อะไรอย่างนั้นน่ะไม่ดันนะไม่เวลดันมากอุ้ยโอ้ของมันแรงรสชาติโอเคอยู่แล้วไม่เชื่อเชฟชิมเห็นไหมนะรู้สึกมันจะไม่มีขั้นตอนเลยนะง่ายง่ายเออไวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยนะครับทุกวันเสาร์ครับ10โมงเช้าทาง Facebook กับ YouTube แบบนี้ครับวันเสาร์นี้ก็นี่พี่ชายมาทำอาหารแบบที่เป็นบ้านๆอีกแล้วใช่วันนี้อะไรตัวแดงเลยเนี่ยวันนี้มียำเนื้อลวนลวนเนื้อยำหรือยำเนื้อลวนยำเนื้อลวนยำแล้วไปลวนครับไม่ใช่ลวนแล้วมายำใช่อ้าวไม่รู้ทำยังไงเดี๋ยวต้องถามเขามีอะไรบ้างมีเนื้อแล้วเดี๋ยวมีเนื้อแล้วเราก็จะคั้นด้วยน้ำมะนาวแล้วก็พักไว้เราก็จะมาปอกหอมใหญ่เป็นชิ้นไม่ต้องบางมากไม่ต้องหนามากหั่นแบบข้าวผัดอย่างนั้นแหละใช่หั่นยังไงแบบข้าวผัดนี่ใส่ทั้งลูกไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเอาไปสิใช่แล้วก็ แล้วก็อะไรถึงไหนแล้วแล้วก็เอาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาเนื้อที่คั้นด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาเนี่ยลงไปในหม้ออุ่นร้อนลว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 นในหม้อคั่วๆนะใช่อันนี้ครึ่งลูกพอไหมลึกลูกนึงเอาครึ่งลูกก่อนครึ่งลูกนะจ้ะใช่ทีนี้ทำอะไรต่ออ่ะทีนี้เนื้อเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วใครแอบหั่นอ่ะเชฟเขาแอบหั่นไว้แล้วทีนี้ถ้าเราได้เนื้อแล้วได้เนื้อเนื้อนี่เป็นเนื้อสันในเนื้อสะโพกได้แล้วแต่เราชอบแต่ถ้าบ้านๆของเราเลยนะฮะถ้าเราหาเนื้อก็ได้ง่ายๆก็คือชอบติดมันนิดๆมันก็จะโอเคอ๋อเคี้ยวนิดหน่อยใช่แต่ที่ดีก็สมควรที่จะเป็นเนื้อที่บางๆหั่นบางๆเนื้อบางๆนะเพราะหนาแล้วมันจะมันขยำน้ำปลาไอ้น้ำมะนาวไม่ถึงเหรอใช่เดี๋ยวเอาเทใส่นี้เลยนะจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยเตรียมไว้ให้นี่แล้วเชฟเอามะนาวใส่เข้าไปเกี่ยวเม็ดก่อนสิหนึ่งลูกนะใช่โหมะนาวบ้านไข่น้ำดีจังหมดลูกไหมหมดหมดเลยนะลูกใหญ่นะใช่พอไหมพอแล้วก็เขาให้ทั่วกันเขาให้ทั่วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรยำอันนี้ยำเขาก่อนให้เนื้อให้เนื้อขั้นต้นเขาสุกด้วยมะนาวก่อนแล้วก็ให้มะนาวแทรกเข้าไปในเนื้อด้วยเนื้อตัวเนื้อจะได้อมรสเปรี้ยวปกติแล้วบางคนก็กินอย่างนี้เลยใช่บางคนก็กินดิบเป็นจุ๊อะไรอย่างนั้นน่ะแต่ของแม่เอาทำสุกหน่อยนะแล้วเราไม่ใส่น้ำมะนาวอีกแล้วไม่ต้องใส่แล้วครับแล้วพอเดี๋ยวสุกไม่สุกดูไงเดี๋ยวเนื้อจะออกขาวโอ้ขาวแบบนี้ใช่ก็ขาวเนื้อไปไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วก็ดูว่ามันซีดลงใช่ซีดจากเนื่องด้วยสุกด้วยน้ำมะนาวฮะเสร็จแล้วก็เป็นน้ำปลาอ๋อปลาสักสองช้อนเค็มเปรี้ยวก่อนเค็มเปรี้ยวก่อนเสร็จแล้วก็เขาเลยเชฟเราไม่ได้ทำไมต้องเขาอ่ะก็ถ้าเราก็คือผม เขาก็คือเชฟ โอเคเดี๋ยวผมจะหั่นไม่ใช้เขียงก็ได้เขาอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้เขียงหั่นไม่ต้องบางมากนะฮะเพราะเดี๋ยวเราลงไปลวนแล้วมันจะเนื้อไอโอ้เนี่ยมันจะขาวแล้วฮะใช่นี่หั่นหนาๆหน่อยใช่ไม่เห็นหนาเลยต้องเอาคนไม่เป็นมาหั่นมั้งจะได้หนาๆโอเคจะทำไงก็ให้แตกนี่ใส่เปิดไฟไหมเปิดไฟเลยเปิดเลยนะเปิดเลยอันนี้เราได้แค่แบบ2นาทีเองนะได้ใช่พอนะมาพอรอแล้วเนี่ยเราเอาร้อนเหรอร้อนยังร้อนผมไม่ร้อนแล้วเอาเราไม่ใส่น้ำมันเลยมั้งเหรอไม่มีนะไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยผัดให้หอมสลดนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อลงไปเลยโอเคเอาเนื้อลงไปเลยเชฟเอาเลยหมดเลยนะไม่คั้นน้ำเหรอไม่คั้นอ่ะนะไม่คั้น
ไม่คั้นเลยไม่คั้นไม่คั้นเพราะเดี๋ยวน้ำมันก็จะไปเป็นน้ำหวานอยู่ในนั้นอ่ะแล้วเอาสุกมากขนาดไหนเนี่ยเอาพอเริ่มสุกแบบคล้ายๆแบบไม่ดันมากครับไม่ดันนะไม่เวลดันมากอุ้ยโอ้ของมันแรงนึกว่าตายหันแล้วนะเนี่ยหอมยังไม่ตายมีแดงๆอยู่ในนี้นะไปหน่อยนะเอาให้หมดแดงนะใช่ยำเนื้อล้วนใช่ล้วนเนื้อยำยำเนื้อล้วนไม่หลงไม่หลงอะไรเนี่ยน้ำตาลใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่ข้าวตัดรสชาติมันหน่อยโอเคอ่ะลงมาเลยนะเอามานี่ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่หอมหอมเนี่ยมีไหม้ๆตรงนี้หน่อยมีกลิ่นหอมๆนี้ใช่ไหมใช่โอเคนะเดี๋ยวอะไรต่อจานเลยแค่นี้ใช่เอ๊ะแค่นี้แหละเห็นไหมมันไม่ได้ยากไม่ง่ายเห็นไหมนี่เดี๋ยวมันจะต้องชิมก่อนไหมเนี่ยชิมดิเดี๋ยวชิมดิแต่มันโอเคอยู่แล้วรสชาติโอเคอยู่แล้วไม่เชื่อเชฟชิมเห็นไหมนะอืม ชิมเองเออเองนะเจ้าอร่อยที่มันหวานหอมใหญ่โอ้โหฮะน้ำเอาด้วยไหมน้ำไม่เอาน้ำไม่เอาอีกทีนี้เราก็ได้แต่เนื้อดิใช่แล้วเดี๋ยวน้ำเนื้อก็จะออกตอนตักเห็นไหมมันจะไปหวานอร่อยอร่อยสิครับก็เกือบสุกแล้วนะเนื้อนะเกือบสุกถึงเนี่ยจะบอกว่าต้องเป็นบางๆใช่ไหมโอเคแล้วทีนี้เราจะไงต่อนี่เดี๋ยวเราก็เวลาทานเราก็แนมกับผักนี้คล้ายๆแล้วแต่ถนัดบางคนก็เอามาห่อเป็นคล้ายเมี่ยงแล้วมันก็จะชูรสด้วยกลิ่นผลพาคืออย่างนี้ใช่ไปด้วยกันอย่างนี้เลยไปด้วยกันอย่างนี้เขาเรียกว่ายำเนื้อล้วนเนื้อยำยำเนื้อล้วนยำเนื้อล้วนครับแล้วก็มีเครื่องเคียงมีใบโหระพากับผักกาดหอมที่จะต้องห่อเขาอย่างนี้เอาละเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับรู้สึกมันจะไม่มีขั้นตอนเลยนะง่ายเออไวยุคนี้เอาวัวใส่หม้อก็เอาหอมใส่ก็จบแล้วยุคนี้ทำช้าไม่ได้เลยง่ายเดี๋ยวมาชิมกันครับจะต้องมีอันนี้ใช่ไหมใช่คนละครึ่งแน่หัวละพานี่ใช่ไหมใช่แล้วอย่างนี้เสร็จแล้วทำไงเอาเนื้อมายำครับยำแล้วเอาเนื้อใส่ ห่อก็ทานได้เลยนี่ก็จะหลงนี่ท่านผู้ชมชอบเผ็ดก็เอาพริกใส่เพิ่มได้มันก็จะหอมหัวละพาหอมพริกขี้หนูสวนได้ความสดหอมได้เนื้อสดอยู่แล้วแต่ว่าความเปรี้ยวของมะนาวความเค็มของน้ำปลาที่เขาอยู่ในเตาเนี่ยแล้วได้น้ำเนื้อที่ออกมามันเข้าไปในเนื้อนะมันสดหอมเขาดีอย่างหนึ่งคือพวกนี้มันเป็นของสดเหมือนของแหนมใช่เอามาห่อทำให้ยิ่งสดแล้วก็หอมสมุนไพรมากยิ่งขึ้นด้วยหอมใบโหระพานะผักกาดเนี่ยจะเลือกผักกาดที่กรอบๆอะไรก็ได้นะถ้าพูดในกะหล่ำปีก็น่าจะได้นะผักกาดแก้วผักกาดพวกนี้ได้ผักกาดแก้วแล้วก็บัตเตอร์เฮดอะไรที่ผมกำลังนิยมมันเนี่ยได้เลยได้แต่ว่าไอ้นี่ก็เหมือนกันนะผักชีใบเลื่อยก็ได้ได้แล้วแต่ถนัดเลยว่าชอบอะไรเนี่ยได้เลยเพราะมันเข้ากับเนื้อจริงๆแต่ขาดไม่ได้เนื้อเลยนะขาดไม่ได้คือหัวละพาของเขาเลยต้องคู่กันใช่ต้องคู่กันจานนี้เลยเมนูนี้เป็นเมนูที่อยู่กับป้าตั้งแต่เด็กใช่ใช่ไหมอยู่ด้วยกันมาตลอดกับป้านี่แล้วคนนี้คนนี้อยู่กับป้าตลอดแล้วก็ช่วยกันสองคนจริงๆแล้วแกเป็นคนชวนทำผมก็เลยจำมาตลอดเพราะว่าผมจะอยู่กับแกตลอดแต่ไอ้นี่ไม่เคยอยู่เชฟออกมาไม่เคยอยู่อยู่นู่นแล้วกรุงเทพบ้างหัวหินภูเก็ตอะไรไปเรื่อยไม่ได้อยู่บ้านแต่นี่เขาอยู่กับพ่อครับเขาอยู่กับป้าป้าก็เนี่ยเมนูของป้าเลยใช่ง่ายๆแกทำอะไรง่ายๆแต่ก็แกเป็นคนที่ทานยากแต่จริงๆแล้วทำอะไรแล้วมันง่ายแต่ไม่ต้องพิถีพิถันเรื่องงานเยอะแต่ขอให้ง่ายแต่อร่อยใช่นะแล้วก็สำคัญคือมีของเย็นๆคู่ตลอดกับป้านี่คู่ตลอดนะเอาละนอกจากเนื้อแล้วเนี่ยเป็นหมูก็ได้ได้แต่ต้องสุกต้องสุกนะต้องสุกหรือใครอยากจะเป็นไก่ก็ต้องสุกต้องสุกต้องสุกคือทำพิธีเดียวกันหมดเลยลวนในกระทะเนี่ยให้สุกใช่นะนี่ก็จบด้วยอีกหนึ่งเมนูหนึ่งเมนูอาจจะเป็นเมนูย้อนยุคย้อนวัยนะใช่ที่กำลังหัดดื่มของเย็นน่ะนะใช่อย่างนี้เลยล่ะใช่โอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับลองไปทำดูนะครับแม่บ้านอาจจะทำให้พ่อบ้าน
ที่กำลังมีของเย็นๆตั้งอยู่นะโอ้โหสนุกเลยพูดมากเดี๋ยวน้ำลายไหลแล้วนะโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่10โมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยครับแล้วก็แซมด้วยเนี่ยพี่ชายหัวเห็ดเนี่ยที่เขาทำอาหารโบราณโบราณอย่างเงี้ยผมว่ามันเห็ดแล้วไหมโอเคเอาละไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ